สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรนะคะอันนี้คือพระบรมมหาราชวังหรือพระราชวังลาวนะคะเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตนะคะหรือพระมหากษัตริย์ลาวนั่นเองนะคะนี่คือพระราชวังนะคะก็ที่เราได้เห็นเคยเห็นเป็นต้นตาลเนาะไม่นึกไม่ฝันว่าอาจารย์ยโสธรานะคะจะได้มาเห็นต้นตาล นะคะบอกว่าเอ๊ะก็ถ่ายรูปเข้ามาจากทางนี้ทำไมสวยจังเลยนะคะวันนี้นะคะได้มาเห็นแล้วอยู่หลวงพระบางนี่เองนะคะท่านผู้ชมนะคะอันนี้จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราค่อยออกมาดูทีหลังละกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพาทุกท่านไปดูข้างในก่อนนะคะข้างในนี้จะเป็นที่ประดิษฐานนะคะพระบางนะคะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ที่นี่เคยเป็นที่ว่าราชการสำคัญและเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ลาวในอดีตด้วยนะคะทุกวันนี้นะคะที่นี่ก็ยังถือว่าเป็นมรดกโลกและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะคะของชนชาติลาวด้วยนั่นเองนะคะที่นี่มีความงดงามแล้วก็มีความสวยงามนะคะในฐานะเป็นมรดกโลกนะคะและก็ถือว่าเป็นพระบรมมหาราชวังเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตนั่นเองนะคะท่านผู้ชมนะคะก็จะมีความแบบเรียบหรูนะคะเรียบง่ายงดงามสวยงามนะคะมากนั่นเองนะคะนี่นะคะเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตนะคะท่านผู้ชมพูดง่ายๆคือเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะเราก็จะเห็นมีงานพระราชพิธีต่างๆที่มีพระมหากษัตริย์เดินขึ้นเดินลงนะคะมีอาณาจักรล้านช้างนะคะก็จะมีช้างสามเศียรเอราวัณนะคะกลางด้วยสวิตชัดนะคะด้านหน้านะคะแล้วก็จะเป็นธงชาติลาวนะคะในปัจจุบันเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะอัดวิดีโอหรือถ่ายรูปได้นะคะ